ก็จะติดเป็นท่องเที่ยวเลยเราก็แต่ว่ามีรถบัสแล้วก็รถตู้นะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะนั่งเข้าไปในตัวเมืองไหมแต่ว่าวันนี้เลือกที่จะเดินชมวิวจากท่าเทียบเรือข้างหน้าก็จะเป็นเกาะแล้วก็มีถนนรอบเกาะมีทางเดินรอบเกาะให้สามารถเดินชมรอบเกาะได้เทียบเรือก็จะมีจักรยานทางน้ำบอกไม่ถูกนะคะเพื่อนๆค่ะพูดชื่อไม่ถูกต้องขออภัยด้วยค่ะมีให้เช่าแล้วก็มีจักรยานในน้ำแพงไหมครับนะคะให้จำไว้เป็น35 เหรียญ 30 นาทีประมาณนั้นก็จะมีเวลาให้เราท่องเที่ยวได้เต็มที่เลย3 โมงเช้าถึงบ่าย4 โมงครึ่งบ่าย4 โมงครึ่งนี่ต้องขึ้นเรือใช่ไหมเรือก็จะเริ่มออกเดินทางในช่วง5 โมงเย็นไปถ่ายทำริมชายหาดเลยสักพักหนึ่งแนวชายหาดนี่ทีมเรือก็จะเตรียมพร้อมนะคะเวลาเขาให้สตาร์ทก็จะดึงเรือของตัวเองลงไปในน้ำแล้วก็พายสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเดินมาบอกว่าไม่ให้ยืนกีดขวางเพราะมันเป็นลู่เขาเรียกว่าลู่แข็งต้องถอยไปอยู่อีกมุมหนึ่งสองคนก็ขำกันเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมมันเป็นความสุขที่เวลาเราได้ไปท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่มันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งของชีวิตนะคะนี่ค่ะเขาพายเร็วมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะกำลังจะเข้าเส้นชัยทีมนี้นะคะกำลังจะเข้าเส้นชัยกลุ่มนี้ที่จริงบรรยากาศดีมากนะคะแต่ว่าอย
างแรกเลยคือถ่ายทำไม่เก่ง2ไม่ได้เช็ดหน้ากล้องไม่ได้เคาะหน้ากล้องภาพก็เลยออกมามัวมัวเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเดินตลาดนัดค่ะตลาดนัดของเมืองทารังกานิวซีแลนด์จะเป็นแบบไหน